ขอบคุณมากคุณเอกราชขอบคุณครับผมจะปิดท้ายน่าจะเป็นคลิปจากเวียดนามค่ะตอนแรกก็คิดว่าเหมือนสปีดคลิปหรือเปล่าขายไก่ย่างอะไรจะหมุนย่างไก่ได้เร็วขนาดนี้แต่พอดูมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านมันปกติน่ากินนะนี่มันจะสุกไหมเนี่ยมันหมุนเร็วมากเลยอ่ะคุณเห็นมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านคุณจะรู้ว่าเขาไม่ได้สปีดเนี่ยเห็นไหมทำไมมันดุ๊กดิ๊กขนาดนี้ไก่ดุ๊กดิ๊กเหรอมันจะต้องรับความร้อนอีกแบบนึงอย่างรวดเร็วน่ากินเหมือนกันไหมเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้6 นาฬิกา 27 นาทีครับ